เสนอบ้านป่าหันษาตอนต้นผักกาดน้ำตอนที่หนึ่งตาจ๋าตาหนูหวานน้าไปเดินเล่นที่ริมคลองกับน้าจ้อยนะจ๊ะเออไปเถอะเดี๋ยวตาเดินตามไปนะงั้นน้าจ้อยน้าจ้อยเราวิ่งแข่งกันไปนะจ๊ะน้าจ้อยไปนะหลงนะมันอยู่ใกล้แค่นี้เองเอ้าวิ่งแข่งก็ได้เอ้าไปเลยไปน้าจ้อยน้าจ้อยน้าจ้อยเราหนูหวานเดินเราด้วยเร็วๆใช้โยนี่น้าจ้อยซึ่งก่อนแล้วนี่ก็น้าจ้อยขายาวกว่าหนูขายตั้งเยอะเนี่ยนั่งพักตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยนั่นนะจ้อยนะจ้อยนะจ้อยตรงร้านเห็นไหมจ้าไหนไหนนั่นอะไรละหนูขวัญนั่นไงต้นไม้อะจ้าต้นไม้อะไรเยอะคล้ายๆผักกาดนะจ้อยหรือเปล่าเป็นต้นอะไรหรือเปล่าคือว่า มันนี่แหละเขาเรียกว่าต้นผักกาดน้ำแม่อาผู้ใหญ่นี่มาทันตอบคำถามหนูขวัญพอดีเออใช่จ้าพอถามน้าจ้อยทีไรนะก็ตอบไม่ได้สักทีเลยเออนี่แหละเขาว่าชาวจีนที่อพยพมาประเทศเราเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะเอามาเพาะขยายพันธุ์ใช้เป็นยารักษาโรคได้ด้วยแม่ต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์จริงๆนะจ๊ะใช่ต้นไม้ป่าไม้นะให้ประโยชน์กับคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้เลยล่ะดังนั้นพวกเราต้องช่วยกันรักษาต้นไม้ป่าไม้ให้ดีใช่สนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อสัปดาห์ก่อนผมต้องออกไปต่างจังหวัดแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงกรุงเทพเมื่อคืนนี้เองไปสลายวันทีเดียวครับเริ่มต้นก็ไปเปิดร้านครัววิเศษไก่ย่างที่ปากช่องเป็นครัววิเศษไก่ย่างที่แยกตัวออกไปคำว่าแยกตัวนี่หมายความว่าเหมือนกับสาขานะครับไม่ใช่ไปดำเนินการใหม่คุณเปิ้ลเจ้าของวิเศษไก่ย่างเขาเอาพ่อครัวส่วนหนึ่งไปประจำที่ปากช่องจากกรุงเทพไปถึงครัววิเศษไก่ย่างนั้นกิโลเมตรที่160พอดิบพอดีเลยทีเดียวครับก็จะขายอาหารเหมือนกับที่กรุงเทพท่านที่ชอบอกชอบใจไก่ย่างโดยใช้ไก่บ้านชอบวุ้นเส้นไหหลำอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างที่อร่อยอร่อยของวิเศษไก่ย่างบางโพมีเพียบพร้อมอยู่ที่นั่นอากาศตอนนี้หนาวหน่อยวันที่ผมไปถึงเป็นวันที่8ลมแรงเหลือเกินครับลมแรงมากผมก็เข้าไปนั่งอยู่ข้างในส่วนข้างนอกนั้นมีผู้ที่ชอบรับลมหนาวก็นั่งกันหลายต่อหลายโต๊ะล้วนแต่เป็นคนแถวๆนั้นทั้งสิ้นอย่างเช่นท่านนายอำเภอท่านก็มานั่งกับผมท่านนายอำเภอปากช่องนะครับผมเป็นคนสู้ลมแรงๆไม่ค่อยได้ถึงจะใส่หมวกไปก็แล้วก็ตามแต่ถ้ามันมีน้ำค้างแรงมากครับก็จะเจ็บเด็ดขาดต้องเป็นหวัดก็เลยต้องมาอยู่ข้างในที่อุ่นสบายดีแขกเรือมากันมากครับคุณวิลาศคุณเกรียงไกรจากแกลลี่ไวท์มาพร้อมหมดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็ได้ไปพักที่ภูพิมานซึ่งอยู่ห่างจากกิโลเมตร160ไปอีกประมาณราว10กิโลไปตามทางขนานแล้วก็ขึ้นไปถึงภูข้างบนที่ตรงนั้นมีสนามบินอุลตร้าไลท์เค
ครื่องบินเล็กๆที่มีข่าวว่าท่านอาจารย์จุฬาขึ้นไปบินแล้วก็ตกลงมาเสียชีวิตเป็นเครื่องสำหรับบินเป็นกีฬาโดยเฉพาะเครื่องนี้ทั้งเครื่องทั้งตัวที่ประกอบขึ้นรวมทั้งนักบินผู้ขับขี่ก็จะมีน้ำหนักไม่เกิน500กิโลเท่ากับกระสอบข้าวสาร5กระสอบเท่านั้นเองนะครับเป็นเครื่องบินที่ไลท์เบามากอุลตร้าไลท์เลยคือเบาอย่างที่สุดภูพิมานนี้จะเปิดให้คนพักหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เท่าที่ผมได้รับฟังจากคุณอ้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของคุณอ้อยบอกว่ากำลังสร้างคอนโดอยู่ตรงนั้นเป็นคอนโด4ชั้นผมก็ได้ไปดูมาแล้วก็ไม่แพงนะฮะสำหรับคนที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์หรือก็ต้องการที่จะไปพักผ่อนที่ใกล้ที่สุดจากกรุงเทพคือเป็นเขาอากาศเขาที่ใกล้ที่สุด150 160กิโลเมตร170กิโลเมตรเท่านั้นเองครับนอนคืนหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าขึ้นผมก็รีบกลับมาในตอนนั้นก็ได้มีการเตรียมเกี่ยวกับเรื่องอาหารเพื่อจะรับรองผู้ที่เข้าไปชมแอร์ราลี่คือการแข่งแอร์ราลี่ทางอากาศเขาจะมีงานที่สนามบินทหารบน.1ซึ่งมีนาวาอากาศเอกภักดีแสงชูโตเป็นผู้การซึ่งคุ้นเคยกับผมมากเพราะว่าเขาเป็นลูกชายของเพื่อนผมลูกชายของนาวาอากาศตรีภูมิใจแสงชูโตอดีตกัปตันของบริษัทเดินอากาศไทยที่เสียชีวิตด้วยเครื่องบินตกที่หัวสนามดอนเมืองเนื่องจากโดนกระแสลมดาวดราฟต์ดึงลงไปไม่มีทางแก้ไข ไม่ใช่ฝีมือบินแต่เป็นด้วยอากาศซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าบินเข้าทางลมพอดีเลยทีเดียวครับอาหารคุณวิลาศรายงานมาบอกว่าจัดไว้เรียบร้อยเพียงพอที่จะรับผู้ที่มาชมการแข่งขันซึ่งมีกิจกรรมหลายต่อหลายอย่าง3วันรวมทั้งมีคอนเสิร์ตทั้ง3คืนด้วยก็ทำให้เบาใจผมจะได้เดินทางไปลำปางด้วยความผ่องแผ้วไม่ต้องมีกังวลในวันที่9นั้นได้มีการบรีฟิ่งของนักบินที่เข้าแข่งขัน72ลำโดยใช้เส้นทางบินจากเชียงใหม่จากเชียงใหม่มาถึงปั๊บแล้วก็จะเหมือนกับแข่งแรลลี่ของรถยนต์ล่ะครับมาผ่านลำปางมาลงไปถึงพิษณุโลกจากพิษณุโลกก็เข้าแอร์เวย์สมายังโคราชก็ต้องมีการให้แต้มตัดแต้มกันโดยระยะเลยทีเดียวผมก็ไปตั้งท่ารออยู่ที่ลำปางครับมาถึงกรุงเทพก็ขึ้นเครื่องต่อไปลำปางไปถึงลำปางในตอนเย็นตอนนี้ระหว่างที่ไปนั้นเครื่องแน่นเหลือเกินครับแน่นมากในวันที่9นี่แน่นกันจริงๆเขาว่าแน่นทุกเที่ยวเพราะว่าวันที่9นั้นก็ไม่ใช่วันที่9แล้วฮะวันที่9ใช่วันพฤหัสเพราะวันรุ่งขึ้นจะหยุดฉลองรัฐธรรมนูญเครื่องก็แน่นหมด
มีวันหยุดถึง3วัน10 11 12ต่างก็ขึ้นเหนือกันเป็นทิวแถวที่ลำปางนั้นผมได้นัดแนะกับพรรคพวกไว้แล้วเพราะว่าเมื่อปีหนึ่งที่ผ่านมาครบปีเต็มๆผมได้ขึ้นไปกับฝ่ายโภชนาการต่างประเทศของการบินไทยที่มีการประชุมลูกค้าเป็นการประชุมสัญจรใครมีเรื่องมีราว ที่จะต่อว่าต่อขานมีเรื่องราวที่อยากจะให้ขอแก้ไขคือมีเอ็กซ์เพลนต่างๆนานาก็จะได้พูดกันในหน้าข้าวหน้าเล่าก็มีการเลี้ยงด้วยก็เปลี่ยนไปตามที่ต่างๆปีนี้ไปที่ปราณบุรีที่300ยอดเขาว่าที่ตรงนั้นคล้ายๆว่าคล้ายๆคลับเม็ดแต่ปีกลายนี้ขึ้นไปเชียงใหม่โดยเราเช่าโบกี้นอนโถ2โบกี้แล้วก็มีผู้ที่ไปเต็มกระเรียกกระราดไปยังโบกี้อื่นก็อีกราวๆครึ่งโบกี้ก็มีการสังสรรค์กันบนขบวนรถไฟเรียกว่าแทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันแล้วครับไม่ได้ทำความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ท่านผู้โดยสารอื่นอะไรเลยเพราะว่าเราเหมาโบกี้ทั้ง2โบกี้เป็นของเราเครื่องดื่มอาหารเพียบทุกอย่างเด็กที่เขาบริการบนรถที่ขายน้ำขายอะไรนั้นเดินบนเลยครับ โอ้ยไอ้สองโบกี้นี่ขายอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้ำแข็งสักกระติกนึงยังขายไม่ได้เลยมันเอามาหมดเลยทีเดียวทุกอย่างผมได้ยินข้าวก็เลยแจกเงินไปคนละร้อยบอกเองไม่ต้องขายเราไปขายโบกี้อื่นไปพอเช้าขึ้นเราก็ถึงลำปางต่อจากลำปางออกมาได้หน่อยเดียวประมาณ8นาฬิกาก็ถึงสถานีรถไฟห้างชัดประสบอุบัติเหตุตำรวจพาเมียขับรถปิกอัพตัดหน้าที่ตรงนั้นนะครับเป็นถนนเล็กๆที่ตัดผ่านทางรถไฟ ก็เป็นคราวเคราะห์ของจ่าสิบตำรวจผู้นั้นนึกว่าจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่ารถของเราเสียเวลาเขาก็ไม่ได้ดูซ้ายดูขวาไม่หยุดดูไปขับมาเลยก็โดนชนเข้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปรากฏว่าเสียชีวิตทั้งสองคนซึ่งทำความสลดใจให้แก่พวกเรามากความสนุกสนานในตอนกลางคืนก็หงอยลงไปแล้วเราก็ต้องเสียเวลาอยู่ที่นั่นประมาณ3ชั่วโมงคือให้เจ้าหน้าที่เขามาชันสูตรพลิกศพมาทำคดีเราก็ได้ ขอบริจาคเงินเรียรายกันได้ 19,000 บาทก็มอบหมายให้ผู้ซึ่งเป็นครอบครัวได้ช่วยเหลือเป็นเรื่องมนุษยธรรมเผอิญเราได้ประสบพบเหตุเขาพอดีครับผม ไปรออยู่3ชั่วโมงไม่รู้จะทำไงก็ลงจากเครื่องบินให้ลงจากรถไฟเห็นต้นไม้ใหญ่2ต้นเป็นต้นมะขามกับต้นมะม่วงป่าเข้าใจว่าทั้ง2ต้นเนี่ยนะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 7-80 ปีเพราะใหญ่โตเหลือเกินที่ตรงนั้นเป็นบ้านพักของนายตรวจทางแล้วก็มีหลังคาเล็กๆใต้ต้นไม้สองต้นนั้นมีโต๊ะยาวมีม้านั่งยาวแม่บรรยากาศมันเหมาะที่จะนั่ง
เสพสุราหะขึ้นชนิดอะไรแต่ตอนนั้นอากาศมันไม่หนาวเหน็บผมก็เลยอาฆาตเอาไว้ว่า ปะเหมาะเคราะห์ดีถ้ามีโอกาสมาลำปางแล้วมีเวลาจะขอมากินเหล้ากันที่ห้างชัดเพราะว่าที่ห้างชัดมีพักพวกญาติสนิทมิตรสหายอยู่ที่ตรงนั้นมากก็เผอิญได้สบโอกาสเหมาะในคราวนี้ก็เลยนัดแนะกันผมก็เอาของจากกรุงเทพไปนัดพ่อเลี้ยงเกษมโรจนศักดิ์อาจารย์บุญรัตน์เสธานีพลตรีธานีวัฒนภูตินะฮะคุณนิพานัดท่านอาจารย์แดงนัดเอาไว้นัดอีนายก็ให้ไปรวมตัวกันแล้วเราก็ไปจากกรุงเทพภรรยาพี่วิสุทธ์พันเอกวิสุทธ์รองผู้บัญชาการศูนย์การบินที่เกษียณอายุแล้วเป็นนักรบเขาคอนั่นแหละนะครับภรรยาของท่านทำกับข้าวเก่งมากแล้วก็เป็นคนห้างชัดด้วยก็เลยไปทำกับข้าวทำลาบดิบลาบคั่วโอ้ของต่างๆนานาแล้วก็ยกขบวนกันไปรับประทานตั้งแต่ตอน5 โมงเย็นอากาศเย็นสบายยิ่งมืดลงความหนาวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วเราก็นั่งกันตั้งโต๊ะกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้นั่นแม่มันสงบแล้วก็อากาศก็ดีรถไฟจะผ่านเพียงแค่3 ขบวนเท่านั้นเราก็ทำหน้าที่เป็นเรียกว่าผู้ส่งรถไฟพอรถไฟผ่านมาปั๊บนายสถานีท่านไปโบกธงเขียวเราก็ไปโบกมือกันสนุกสนานกันที่สุดเป็นที่ถูกอกถูกใจกันมากอย่างเช่นนายตรวจทางคนเดิมคุณรังสรรค์นั้นย้ายไปอยู่อุตรดิตถ์ครับแต่ก็มีบ้านช่องอยู่ทางแถวนี้ทางลำปางก็มาร่วมงานด้วยไปเป็นผู้ช่วยสารวัตรนะที่อุตรดิตถ์ผู้ที่มาแทนคือคุณชูชีพสายเสนาก็มาแทนมาเป็นนายตรวจทางห้างชัดทั้งคุณชูชีพทั้งคุณกิ่งแก้วก็แหมมารับรองเต็มที่รวมทั้งคุณสะอาดมูลอินตะนายสถานีรถไฟห้างชัดด้วยผมเป็นคนชอบนั่งรถไฟใครๆก็รู้ผู้การถาวรท่านก็ยังเขียนแซวในตัวตูนแต่ไม่ทราบว่าลงเล่มไหนผมก็ถือโอกาสเอามาออกอากาศใช่เพราะว่าเขียนถึงผมส่งมาให้ผมดูผมก็เลยเอาออกอากาศท่านได้พูดถึงความชอบนั่งรถไฟของผมเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยเป็นตัณหาอย่างหนึ่งที่อยากนั่งสบายๆแล้วก็ดื่มกินไปอย่างมีความสุขไปคราวนี้ก็สมประสงค์ทุกประการเพียงแต่เราไม่ได้นั่งรถไฟเท่านั้นแต่อยู่ที่สถานีห้างชัดบรรยากาศยอดเยี่ยมครับนี่ก็เล่าให้ฟังว่าวิธีที่จะสนองตัณหาเกี่ยวกับรถไฟของผมนั้นได้มีการสนองอย่างครบบริบูรณ์ครับท่ามกลางลมหนาวท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้เล่าให้ฟังว่าผมขึ้นไปสังสรรค์อยู่ที่บ้านพักในตรวจทางสถานีรถไฟห้างชัดลำปางก็นึกถึงเพื่อนเก่าอย่างเช่นสง่าอารัมภี
ซึ่งเป็นคนที่รักรถไฟชอบนั่งรถไฟเหมือนกับผมอย่างเดียวกันคิดถึงครูแก้วอัจฉริยกุลซึ่งแต่ก่อนนี้เวลาไปไหนไปกันเราก็จะไปกันอย่างนี้ถ้าไปรถไฟผมอยู่ทางตู้นอนเอกเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษารถไฟอยู่ก็มีใบเบิกทางสำหรับตู้นอนเอกพรรคพวกก็อยู่กันตู้นอนโทมีคุณชัดวงสงวนอีกคนหนึ่งปรากฏว่าตีห้าบอยมาตามครับพนักงานรถนอนมาตามบอกว่าลุงแจ๋วมาเรียกให้ไปที่โบกี้นอนโทผมก็งวงเงียงวงเงียลุกขึ้นไปพอไปถึงปั๊บเขาให้เก็บเตียงแล้วครับนั่งขัตมาดอยู่บนเตียงกับครูแก้วแล้วก็มีสุราฮะขึ้นอยู่ตรงข้างหน้าเอาซะหน่อยสิพนัดนึกว่าตั้งทาสก็แล้วกันโถเอ้ยนี่มันตีห้ากว่ากว่าเท่านั้นรถไฟยังไม่ทันถึงลำปางเลยจะตั้งทาสอะไรกันบอกเอาตั้งทาสไปก็แล้วกันเอาเถอะนะประเดี๋ยวทาสมันจะล้มนี่เราสนุกสนานกันอย่างนี้นะครับไปทีไรได้รับความสุขก็คิดถึงเพื่อนเก่าๆที่เคยได้ร่วมเสวนากันมาในวันนั้นผมกลับมานอนในลำปางที่โรงแรมเวียงทองตอนนี้กิจการของโรงแรมเวียงทองดีขึ้นมากมีทัวร์ของฝรั่งนะฮะทัวร์ที่เจอเข้าทัวร์เยอรมันมากันเต็มขันรถใหญ่ตั้ง50คนได้แล้วก็เลยคึกคักทำให้โรงแรมเวียงทองนี่คึกคักโรงแรมนี้ปรากฏว่าเป็นโรงแรมใหม่อะไรอะไรก็ใหม่ทำให้โรงแรมทิพช้างนั้นต้องด้อยลงไปอย่างน่าเสียดายทิพช้างนั้น20ปีแล้วนะครับไปคราวนี้ผมก็ต้องเอาใจออกห่างจากทิพช้างที่เคยพักทุกเวลาที่มาลำปางมาอยู่เวียงทองก็สะดวกสบายดีที่เวียงทองนี้เราก็ไปทบทวนอาหารไปในกาดที่เรียกว่ากาดมั่วอยู่ที่ตรงสะพานรัชดาฝั่งกระนู้นโอ้เป็นกาดใหญ่มีอะไรต่ออะไรอร่อยอร่อยเหลือเกินแกงกระด้างที่ผมอยากจะกินนั่นน่ะก็ได้รับประทานสมใจเขาขายชิ้นละ15บาทหรือ10บาท5บาทนะฮะ5บาทหรือ10บาทเนี่ยเข้าใจว่า5บาทมากกว่าเพราะของกินที่นั่นถูกเหลือเกินถูกมากคนที่อยู่บ้านใกล้ๆแถบนั้นน่ะไม่ต้องทำกับข้าวหรอกครับมาซื้อเอาที่ในกาดบัวเนี่ยอู้ทุกสิ่งทุกอย่างผักนึ่งจิ้มกับพวกน้ำพริกหนุ่มแคบหมูแหนมหมกแหนมหมกนี่ก็คือแหนมย่างไฟนั่นเองมีพร้อมทุกอย่างรวมทั้งอาหารสำเร็จรูปมากมายกินหุ่มก็มีกินเกลือทั้งหมดในราคาที่ไม่แพงถ้าท่านไปลำปางอย่าพลาดโอกาสที่จะไปกาดมั่วที่สะพานรัชดาให้จงได้นะครับพอวันรุ่งขึ้นผมก็เดินทางไปเชียงใหม่เพราะว่ามีงานที่จะต้องขึ้นไปบนโรงงานน้ำแร่ออร่าโดยทางผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของเราขอขึ้นไปดูมีคุณชดาวัชรศิริธรรมมีคุณสถาพรชินจิตคือเป็นผู้บริหารใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์รวมทั้งประธานกรรมการบริหารคุณชุมพลณลำเลียงก็ได้ขึ้นไปด้วยเราก็ไปรับประทานอาหารกันบนนั้นนะครับผมกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเอาลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาฮื้อกล้วยของในห้าง
ที่สีย่านเอาขึ้นไปให้ครัวพี่คุณชายหลานสาวผมต้มน้ำซุปขึ้นไปไปทำเป็นน้ำซุปเกี๊ยวปลาร้อนๆเพราะว่าบทนั้นมันหนาวแล้วก็หมึกแดงก็เอาแกะเอาไปสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นแลมลอยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นแร็กออฟแลมคือเป็นซี่โครงแกะหมักไปเรียบร้อยแล้วก็ไปย่างกันสดๆร้อนๆเอาผักสดจากโครงการหลวงไปน้ำสลัดวินิเกรตโอ้ยอร่อยอร่อยกันไปทั้งหมดเลยทีเดียวเราก็นั่นคือภารกิจของผมขึ้นไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็ได้รับประทานอาหารก็ที่ครัวพี่คุณชายนะครับตอนนี้ผู้ที่ขึ้นไปเชียงใหม่ก็ไปรับประทานที่นั่นกันอยู่โดยตลอดเลยก็ไปเจอเพื่อนเก่าๆพาครอบครัวมารับประทานกันแล้วก็มีบางคนแซวผมบอกว่าไอ้ครัวพี่คุณชายเนี่ยในเมื่อพี่สาวของมึงอ่ะตายไปแล้วหลานเป็นคนทำทำไมไม่เปลี่ยนชื่อเป็นครัวหลานคุณชายสักทีแล้ววะผมก็เลยบอกว่าหมึกแดงถ้าเวลาลูกจะเขียนลงเดลี่นิววันศุกร์เนี่ยนะอย่าลืมบอกไปด้วยว่ามีคนบอกให้เปลี่ยนเป็นครัวหลานคุณชายเพราะว่ามิ่งขวัญหลานสาวผมเนี่ยได้ถ่ายทอดฝีมือจากหม่อมยายจากแม่มามากพอสมควรสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเมื่อสมัยแม่อยู่เขาไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ไม่ค่อยทำอะไรมากเดี๋ยวนี้ต้องเข้าครัวอยู่โดยตลอดเป็นนางก้นครัวอยู่โดยตลอดแล้วก็นี่เขาก็ทำแกงตะภาพน้ำโดยใช้หมูส่วนที่มันเป็นเอ็นคล้ายๆกับเชิงตะภาพน้ำมาแกงแกงได้เหมือนกับแม่ผมแกงเลยทีเดียวเป็นแกงโบราณนะครับแกงตะภาพน้ำเนี่ยต้องใส่มะเขือส้มด้วยใส่มะเขือเทศลูกเล็กๆแล้วก็ต้องใส่ใบมะดันอ่อนใบมะดันอ่อนใบมะดันอ่อนนี่สำคัญที่สุดครับสำหรับแกงตะภาพน้ำเขาก็แกงมาให้น้ากินอร่อยอร่อยครับที่ผมเรียนให้ทราบนั้นน่ะถ้าท่านขึ้นไปที่ครัวพี่คุณชายที่เชียงใหม่ถ้าอยากจะรับประทานเห็นจะต้องบอกล่วงหน้าเพราะวันนั้นเขาทำให้น้าทดสอบโดยเฉพาะเลยทีเดียวอร่อยอร่อยครับคนที่ไม่กินตะภาพน้ำไม่กินเต่าอย่างผมก็ได้รับประทานเนื้อสัตว์ซึ่งคล้ายตะภาพน้ำคล้ายเต่าที่ผมไม่รับประทานนั้นก็เพราะว่าทั้งเต่าทั้งตะภาพน้ำเป็นสัตว์อายุยืนเราจะด่วนไปเอาเขามาเป็นพักษาหารได้ทำไมเพราะเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยทีเดียวครับผมเมื่อหนุ่มๆเคยรับประทานตะภาพน้ำโดยคุณลำพูสงวนสัตว์ภรรยาเขาแกงให้รับประทานที่รังสิตไปเจอเอาตะปูเบ้อเร่อเลยที่เขาทำเป็นเบ็ดต้องคายออกมานับตั้งแต่นั้นมาผมก็รู้ว่าตะภาพน้ำเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่ควรจะรับประทานรวมทั้งเต่าด้วยก็เลยไม่รับประทานเต่าไม่รับประทานตะภาพน้ำมาตั้งแต่บัดนั้นครับมีเรื่องที่จะเรียนให้ท่านได้ทราบอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยข
ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมงานประจำปีครั้งที่24ในปีนี้ที่ลานด้านข้างหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในระหว่างวันที่16 17 18 19แหมเหมาะเลยทีเดียวครับวันที่16พฤหัส17ศุกร์18เสาร์19อาทิตย์ทั้ง4วันเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาถึง3ทุ่ม2โมงเช้าถึง3ทุ่มวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อชมความก้าวหน้าของสมาชิกในการเพาะเลี้ยงไม้ประดับเปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้สนใจไม้ประดับได้พบปะสนทนาติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาความรู้ความชำนาญกิจกรรมในงานนี้มีการจัดสวนโชว์ในหลากหลายรูปแบบชมไม้ประดับนานาพันธุ์จากสมาชิกสมาคมที่มาร่วมงานมีไม้หายากมาโชว์เช่นช่อทับทิมหมากผู้หมากเมียงพันธุ์ใหม่กล้วยสองเครือในต้นเดียวกันต้นอัมพวาต้นลิ้นมังกรกอดซับแหน่ลิ้นมังกรกอดซับและก็มีพันธุ์ไม้ฝรั่งอะคิเลียมีนิทรรศการเรื่องสมุนไพรคณะเภสัชจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีสาธิตอบรมการปลูกเลี้ยงหน้าวัวบอนไซบอนสีปาล์มการจัดสวนทิวทัศน์มีการจัดดอกไม้ฟรีชมการดอกไม้ฟรีนะฮะซื้อต้นไม้อุปกรณ์การจัดได้ในงานเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โครงการหลวงเมล็ดพืชและพันธุ์ไม้จากบริษัทบุญรอดบริวารีจำกัดบริษัท TSA จำกัดบริษัทภูเรือฟลาวเวอร์จำกัดมีประกวดบอนสีในวันเสาร์ที่18และวันที่19ธันวาคมนะครับอย่าลืมนะครับ16 17 18 19ผมจะเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ